โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมถอยเอาไปเอ้ยทีเดียวมึงเจอแหนบคึกว่าไปทีเดียวเอ้ยมันเจ็บโอเคทุกคนก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่พี่เวฟบอกว่าเราจะไปหาแร่กันใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยพี่เวฟก็ได้อัปเกรดปิกแอคกลายเป็นเลเวล8แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าทำอะไรได้บ้างทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยดูดิอะไรวะอะไรวะเย้เอามาที่ไหนเนี่ยอัศวินเฮ้ยเสกวะเนี่ยกูเสกเยอะวะไม่ได้เสกโอเคทุกคนคือตอนนี้เว้ยพี่เวฟกับพี่เฟรมเนี่ยฟาร์มอ้อยเนี่ยจำนวนอ้อยของเราเนี่ยคือมันมีเพียงพอแล้วเว้ยอ้อยอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้เราขาดอย่างเดียวคือเลเวลแล้วก็เลเวลต่างๆของเรายังไม่มีซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะกลับไปที่เหมืองแล้วก็แต่ก่อนอื่นที่เราจะกลับไปที่เหมืองเราจะมาทำฟาร์มปั๊มกระบองเพชรก่อนว้าวพี่เฟรมจะเอามาทำเลเวลใช่เราจะเอากระบองเพชรเนี่ยผมมาทำเป็นเลเวลเว้ยเพื่อที่มันจะได้ว่าคลิกว่าอะไรอ่ะคือแบบมันจะได้แบบมีเลเวลแบบตันทุกอันไงแต่ว่าผมคิดว่าแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเออคือถ้าเกิดว่าเราออนไปประมาณสัก8-9ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าอย่างมากก็น่าจะได้กระบองเพชรประมาณหีบหนึ่งเลยเหรอเออหีบหนึ่งพี่ว่าเยอะปะหีบหนึ่งนี่แบบอุ้ยแต่ได้ทีนึงมันก็เลเวลมันออกมาก็เยอะอยู่นะจากหีบอะถ้าเราเลเวลจากหีบนี่พี่เฟรมเราจะทำประมาณ3คอกนี่พี่นี่แล้วเดี๋ยวนี่ข้อสายไปชั้นล่างสุดเอาแล้วนั่นเดี๋ยวทุกคนโอ้ยน้องด้วยความปึกโอ้โอเคพี่ไม่เป็นไรผมให้อภัยสร้างมันเป็นยังไงไปแล้วก็นี่เราจะต้องใช้เหล็กเนี่ยเราไปฟาร์มเหล็กมากันนิดหน่อยเนี่ยซึ่งเหล็กของเราก็อาจจะมีไม่มากอะไรนะบายแล้วเกินไอ้บอดสลามเนี่ยคือตอนนี้นะทุกคนคือเดี๋ยวเราจักทำไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เวฟว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปที่เขาเรียกว่าอะไรเหมืองลากรถไฟเว้ยเฮ้ยก่อนไปไปปิรามิดก่อนเดี๋ยวกูลืมว่าจะคราฟพรั่วไม่ใช่หรอวะพรั่วเราจะไปปิรามิดก่อนไปทำไมอ่ะเอาก็เผื่อมีของพิเศษไงเดี๋ยวปิรามิดไปเจอจากไหนพี่เดินไปแถวเนี้ยมันอยู่แถวบ้านเรามีเฮ้ยโกหกไปอีกวะเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะวะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในแผนที่พี่พอดีเลยดูเสกอีกวะเนี่ยเหรอนี่มึงเสกกันปิรามิดได้กูเสกปิรามิดได้กูเรื่องเก่งเดี๋ยวๆๆตอนเนี้ยเอาทรายเอาทรายวางก่อนเอาทรายวางก่อนเอาทรายมายัดก่อนเออหาเอาทรายมายัดเออแล้วก็เราจะใส่หีบไว้2หีบตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเราจะใช้เป็นระบบแบบว่าให้มันออโต้ของมันเองคือเราจะไม่ทำให้มันยุ่งยากเนี่ยเราจะทำมันแบบ3เครื่องใช่ก็คือ3เครื่องจะมีของพี่เวฟ2พี่เฟรม1เนี่ยก็ได้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึง4ก็ได้นี่ใส่เข้าไปเอ้ยไม่ได้มันลกปะโถมันลกโอ้แถวบ้านไม่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเออแล้วเป็นอะไรอย่าบอกนะไอ้ดาบเนี่ยถือไว้ไม่ได้นะทุกคนเออทุกคนไอ้ดาบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือไว้ในมือเรื่อยๆเว้ยไม่ทำดาบพังใช่What the fuck แล้วก็มีน้องบอกว่าไอ้เครื่องประดับของพี่อ่ะมันสามารถว่ายน้ำได้เว้ยเย้ใช่อ่ะทุกคนเมื่อกี้กูพูดผิดเครื่องประดับของพี่เฟรมเนี่ยเขาสามารถเอาไว้แบบว่ากั้นหายใจใต้น้ำได้เว้ยคือแบบไปเอากระบองเพชรมาดิรอใครตัดลิบบิ้นนะไปเอาดิไปเอามานี่พี่บีอยู่กับตัวกระบองเพชรนะกระบองเพชรไม่ใช่ลาพีทกระบองเพชรบีนี่เอามาใส่อ่าไอ้ตรงนี้จะกลายเป็นที่ปรั๊มกระบองเพชรของเราแล้วเราก็จะได้เลเวลจากพวกมันพอสมควรแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆถามว่าพี่เวฟครับทำไมพี่ถึงไม่เอาซอมบี้มาทำเป็นที่ปั๊มเวลล่ะขี้เกียจครับผมขี้เกียจไปสร้างมันนานนะเขาขี้เกียจยืนแบบไอ้เขาขี้เกียจแบบยืนรอแล้วก็ฟันมันเออขี้เกียจยืนรอแล้วฟันมึงมาแกมึงมาอะไรอะไรสักทีดิมันเนี่ยโอ้แบบโอ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยอะไรโอ้โถเกิดจังเยอะรำคาญแล้วนะเอาดิมันมีแบบจำนวนการฆ่ามันกูน่าจะฆ่าถึง10,000ตัวแล้วเนี่ยตัวนี้แบบเกิดน่ารำคาญมากอันนี้เราจะเอาใส่ไปแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันจะกลายเป็นทำไร
ทำไมต้องหย่อนลงด้วยไม่เข้าใจว่ามันไหลเข้าหรือเปล่าไงทำไมต้องหย่อนลงด้วยวะอันนี้ทิ้งไปทิ้งไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใส่เข้าไปฮะแล้วก็จะมีดินเนี่ยเก็บดินขึ้นมาก่อนเออดินอะไรแล้วก็เก็บไว้โอเคเรียบร้อยทุกคนแค่นี้แหละง่ายใช่คือมันง่ายมากพี่แต่ว่าเราจะใส่ไอ้นี่ไปด้วยก็คือว่าเป็นไม้ไม่ให้มันตกด้านข้างใช่คือไม่มันตกด้านข้างเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไม้เอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ากันเผื่อยอดเลยว่ะเผื่อเขาแบบกระตุ้ยลงอันนี้เราจะสร้างไว้ชั่วคราวก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยววันข้างหน้าเราค่อยมาทุบของทิ้งเนี่ยตอนที่เรารวยเดี๋ยวเราค่อยย้ายเข้าไปอยู่บนน้ำก็ได้ไหมเออได้แหละเดี๋ยวเราค่อยแบบโผล่มาเดี๋ยวจะตกใจกันไงว่าเฮ้ยพี่โผล่มาได้ไงเออใช่เราจะต้องแบบว่าทำที่ปั๊มเวลก่อนเพราะตอนนี้กูรู้สึกว่าเลเวลใช้โคตรเยอะคือแบบมึงเยอะโคตรบางทีอ่ะลองเอาไปนับดูเอาไปเครื่องคิดเลขก็ได้นะมันจะบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยทุกคนใช่คือมันจะบวกไปเรื่อยๆนี่เรียบร้อยเครื่องปั๊มอะไรวะกระบองเพชรเรียบร้อยป้าพี่เรามาเตรียมตัวกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เหมืองเก่าใช่ครับไปดีด้วยครับชุดด้วยอย่าลืมครับชุดไม่งั้นคุณตายเออใช่ป่ะอาหารไปด้วยก็เอารองเท้าเสื้อแบบไม้ไปสักกล่องมีรองเท้าไม่มีรองเท้าอันนี้เศษอันนี้มีเหลืออยู่นี่ว่ะเศษของอัศวินอันนี้เนี่ยได้จากมอนสเตอร์เป็นอัศวินนะทุกคนมีเศษนี้สามารถครับเป็นเกราะได้ฮะโอเคนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วก็สิ่งที่พี่เวฟจะไปด้วยนั่นคือโล่เหล็กอยู่ไหนหมดอ่ะชีวิตข้าขาดโล่ไปได้เหล็กเหรอเหล็กเผาไว้อยู่นี่เนี่ยเนี่ยมีอยู่25ก้อนแค่นั้นแหละโอเคเอาไปด้วยเผื่อแบบของพังเอาไปสัก10อันเอาไปโอ้โหน้อยจังเนาะ10อันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมมีพิกแอคอยู่แค่ไม่กี่อันเองอ่ะเออได้มีน้อยอยู่มีน้อยมากงั้นพี่ก็เอาเหล็กไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อาหารหมดเลยแล้วกันนี่เราจะเผาอาหารไปด้วยเราจะทำการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปตะลุยเหมืองตรงนั้นซึ่งมันจะได้ไอเทมมาด้วยนะทุกคนนะไอปีระบิดก่อนไหมไอปีเป็นที่อะไรกับปีระบิดที่กูอยากจะรู้เลยกันเผื่อมันมีของพิเศษแกเห็นแบบพูดกันว่าแบบพี่ครับพวกไอเนี้ยไออะไรได้พวกโบราณสถานมันชอบมีของพิเศษอ๋อโอเคได้รอแป๊บนึงเผาเอากูเผาอาหารที่นี่แหละไปพีระมิดกลับมาให้เอาไป let's go หวังว่าวันนี้เนี่ยครับผมหรือว่าพาร์ทนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอีกอะไรวะอะไรเก่งอ่ะแหนมคึกลูกว่าแหนมคึกเอาแหนมคึกมาด้วยเหรอแหนมคึกลูกว่าเองอยู่ไหนแหนมคึกอะไรครับผมไม่เดินเองผมมีสัตว์ขี่ได้ดูดิมันเอาเปรียบเราทุกคนเลยมันขี่ผมมีแหนมคึกอะครับผมมีแหนมคึกอะครับโอ้แบบว่าตั้งแต่มีแหนมคึกมาให้ขี่ก็แบบว่าประหยัดอาหารไม่ได้เยอะเลยทุกคนคือแบบไม่ต้องเสียอาหารเลยแหนมคึกวิ่งอย่างเดียวเลยอะดูดิผมพี่ดูคนข้างหน้าดิอะไรอะทำอะไรอุ้ยวิ่งโดดไปโดดมาอุ้ยวิ่งโดดไปแหนมคึกแซงไปเลยลูกพ่อดีดูแกมันปีนได้เลยเหรอไปเลยลูกพ่อดีมาดูเถอะเออแหนมคึกไปแล้วแหนมคึกไปแล้วมึงตรงเหมือนกับรู้ทางเออว่ะเฮ้ยไม่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีวานเกิดจากตรงนี้เลยเฮ้ยวานหรอวานอะไรนะโอ้ยแหนมคึกเอไม่เป็นไรใช่ไหมลูกพ่อรู้ไหมวานอะไรนะเบ๊บอะไรนะมันคือวานอะไรนะมันคือวานหัวทุยว้าววันหวยทุยไม่รู้อ่ะกูมั่วไปกันแหละกูก็ไม่รู้กูมั่วไปกันมันตัวใหญ่อ่ะเออมันคือผมรู้แค่ว่ามันคือวานแต่ว่าวานปกติมันไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะมันตัวเบลเลอร์จ้ะเฮ้ยนั่นไงปราสาทใช่ปะวะใช่หมู่บ้านดีกว่าใช่ไหมหมู่บ้านไม่ใช่ปราสาทเลี้ยวขวาดิ่งขวาดิ่งโอ้เจอแล้วโอเคเราเจอพีระมิดแล้วทุกคนมันคือพีระมิดเออพี่เฟรมเราสามารถไปอีกโลกหนึ่งได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าเรามีเอเทมที่สามารถวาร์ปไปได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีพี่ฟาร์มไปก่อนแล้วทำไงถึงจะได้เรามันจะต้องหาแมลงอะไรสักอย่างนั่นแหละเออไม่น่าจำเหมือนว่ามันจะต้องหาจากไหนเฮ้ยมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยมาเลยเออพี่เฟรมเราจะลงไปแล้วพี่เรียกมาเลยพี่เดินด่วนเลยพี่เดินเลยเออมาแล้วเราจะปักท็อตเอาไว้นะทุกคนเพื่อให้ความสว่างสวัยเฮ้ยเทมชิ้นนี้กูขอนี่เอ้ยได้กูได้มาแล้วอ่ะแบมเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสร้อยเก็บไปดิเฮ้ย
อันเฮ้ยมันขึ้นว่า VVFF คุงเลยว่ะโอเคฮึบไม่รู้นี่ไหนอ่ะโอ้มันไวอยู่มันไวเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอ่านมาอ่านมาดีดีอ่านมาอ่านมาอ่านมาอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเนี้ยปลูกต้นไม้มันคืออะไรอ่ะมันใส่ไว้ตรงไหนวะเฮ้ยใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยทำไมเฮ้ยเกินใส่แล้ววิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยมึงเกินไปไปเต็มกรุงเฮ้ยเกินเกินไปเนี่ยมาอ่านดิเฮ้ยอะไรอะไรครับอะไรครับก็จะอ่านอะไรครับอะไรครับมันไม่มีข้อความเขียนเลยอ่ะใช่ไหมอ๋อคือเราต้องกดชิปพี่กดชิปแล้วเอาเมาส์ไปชี้มันสามารถอ่านได้เว้ยทุกคนมันอันนี้มันเหมือนจะบวกสปีดไว้ใส่แล้วแบบวิ่งเร็วเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยของดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะเพราะเราได้นี้มาได้แหละเอาไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูอ๋อนี่คืออะไรเอ้ยมันดูไปถือไอ้ล่มเนี่ยบนฝนตกอ่ะบนฝนตกปุ๊บแล้วแบบล่มมาเลยเห็นไหมล่ะไล่ไล่แรงแรงเกินแรงเกินแรงเกินแรงดูดิดูดิโอ้โหอะไรอะไรอะไรแอนวิ่งโดดโดดโดดสูงนิดนึงด้วยมั้งเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ได้ของดีเหรอทุกคนสปีดว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวคึกเดี๋ยวคึกบ้านกันแล้วกันคึกน้ำคึกไปเร็วน้ำคึกน้ำคึกพ่อจะขี่เองอยู่นี่น้ำคึกต่อยพ่อมีของเทพพ่อก็จะขี่เองนั่นแหละน้ำคึกมาเร็วพี่มาเร็วเราพักหมู่บ้านเลยโอ้ยโอ้ยตัวได้กัดโอ้ยตัวเราพักอะไร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 เร็วมาสิไอ้ผมพี่ผมว่าเราพักในหมู่บ้านกันไหมใช่ใช่เรานอนเลยดีไหมอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เออผมว่าเราไปหาพื้นที่นอนเฮ้ยตื่นนี่มึงอ่ะกูจะนอนมาดิยึดนอนนอนไอ้เดี๋ยวนอนอะไรครับมันบอกว่าไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนเตอร์อยู่ใกล้เร็วที่พี่นอนรอแล้วดิอะไรมึงโอ้โหทั้งครีปเปอร์ทั้งครีปเปอร์ไอ้ไอ้อย่าระเบิดอะไรเล่าอะไรเล่าเร็วอะไรเล่าอะไรเล่าเร็วมาดูพี่เอามันนอนไม่ได้อ่ะตัวอะไรวะนี่ดิมานอนฝั่งนี้ไหนอ่ะไหนอ่ะตรงพี่แถวพี่เฮ้ยพี่แฟร์ผมเจอแมงป่องโอ้ยนอนเถอะเอามันก่อนแม่เผื่อมันดรอปของดีมันป่องเออว่ะไหนแบบดรอปไอเทมดีที่นู่น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 ไหนอะไรไม่ต้องมาขู่กูมึงอ่ะนี่ไงอู้เฮ้ยแบบเอาดิเอ้ยเอาไว้เบิร์นเบิร์นพี่เบิร์นเบิร์นพี่ล้างโอ้ยโอ้ยมึงจะตีมันว่ะกูสิมันว่ะเออนอนดรอปเลยป่ะดรอปเลยป่ะดรอปเต้นเอ้ยนอนจะแล้วเย้เร็วๆๆๆๆเลยเร็วๆเลยจักชงจักชาเอ้เราเนี่ยไอ้พี่ฟาโลในแผนที่ด้วยเว้ยฟาโลคืออะไรอ่ะเนี่ยฟาโลในแผนที่เห็นป่ะไหนฟาโลอ่ะตัวหัวทองๆตัวหัวทองผมไม่ได้โอ้ยดูมันสู้แบบโอ้ฟาโลเคดูมันนี่เคมึงจะทำลายไอ้รถกูเลยหมอมึงจะทำลายไอ้รถฆ่ามันฆ่าฟาโลฆ่าฟาโลแล้วเข้าข้าฟาโลเฮ้ยฟาโลตายอู้ได้ไหมเราเป็นอะไรไม่รู้โอ้สุดยอดขี้พี่แค่นี้หรอเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยพี่มึงว้าพี่เฟมพี่โดนงูกัดกับตายโอ้โหได้เศษอะไรมาไม่รู้ฟาโลอ่ะคืออะไรอะไรวะเศษดีเปล่าเศษเศษผ้าอนามัยเอ้ยไม่ใช่เศษผ้าไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเลยไม่ใช่ไม่คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาปล่อยไว้ก่อนทุกคนไปเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันต่อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราหาสมบัติในหมู่บ้าน NPC ก่อนแล้วกันไหมมีอ๋อสมบัติในหมู่บ้าน NPC ไปได้งั้นวิ่งหาเลยโอ้ยไม่ไรพี่ไม่ไรผมวิ่งเร็วแล้วพี่ผมวิ่งเร็วแล้วแน่โดดเดี๋ยวโดดวิ่งเร็วอีฉาเออดูวิ่งเร็วอ่ะดูดิความเร็วนี้ท่านได้แต่ใดมาดูดิโอ้ยคนแรงอ่ะเย้ยยิ่งกว่าฟาสต์9อันเดี๋ยวดูซิมีอะไรให้เราฟาร์มหรือไม่ไม่มีเลยว่ะพี่มันอะไรที่แบบมีไอ้ฟางนี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะทำไมอยู่เดินช้าอ้าวหมดแรงเปล่าเฮ้ยเอาแล้วไหนเดินช้าเออมันเดินช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเอากลับมาวิ่งเร็วได้เลยเว้ยอาจจะหิวก็ได้ไงคูดาวหรือเปล่าคูดาวเอออาจจะมีแบบคูดาวโอ้ยกล่อง
ม่มีอะไรเลยไปพี่เรากลับไปที่ปราสาทของเราเลยเออไป let's go เร็วเสียเฟมผมรอคุณอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เหมืองแรกของเราที่เราไปลงมาแล้วทุกคนว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะเพราะตอนนี้พี่เวฟกับพี่เฟมก็ค่อนข้างที่จะสงสัยที่นู่นเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีพวกหีบต่างๆให้เราหาได้อะไปเราไม่ได้สำรวจเลยเราแค่ลงไปฟาร์มแร่เฉยๆใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอที่นู่น let's go ตอนนี้คือเราก็จะแวะอยู่ที่บ้านก่อนละกันนะทุกคนเราจะเอาไอเทมเก็บไว้ข้างในก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยเอาไปไม่ต้องไปเอาไว้นี่แหละเออเดี๋ยวเราค่อยไปหาใหม่มันเยอะเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปรอบนี้พี่จะไม่เอาแหนบคึกไปละกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าแหนบคึกเนี่ยกูกลัวแบบพามันไปแล้วมันหายอ่ะเดี๋ยวแหนบคึกหายกูฆ่าตัวนี้กูฆ่านี่ไปโอ้โหเรียนลีลาเราเรียนลีลาไป let's go จำนะจำทางได้อ่ะครับเฮ้ยได้วิ่งนำหน้านี่คือเจ้าเฮ้ยพี่เฟมอะไรเฮ้ยใครมาปลูกแตงโมไว้ตรงนี้วะเนี่ยดูดิเราเนี่ยแหละมีปะเอาเราปะดูดิมีแตงโมมีฟักทองด้วยดิใหญ่สักใหญ่เลยให้ตายเถอะโธ่มีแตงโมฟักทองด้วยไปทุกคนมีหมีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่ไอเทมอยู่บนหัวผมปะไหนเนี่ยบนหัวเนี่ยไปเดินเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งเว้ยที่มันสามารถทำให้ผมเดินแบบอย่างนี้ได้เลยเฮ้ยเนี่ยเค้มึงมีหลายไอเทมยังวะดูดิพี่ยาเฮ้ยเย้ลมก็มีประโยชน์ของลมลั่นว่ะลมลั่นเออลมลั่นเลยกระตุกเดี๋ยวปรับเหลือแค่8พอนะเพราะว่าเราไม่อยากจะมองไปทางอื่นไกลๆเอ้ยสรุปได้ไอเทมพิเศษกี่ชิ้นเนี่ย2ครับผมได้มา2ได้วิ่งเร็วกว่านี้แหละอะไรอะไรครับไม่แบ่งกันเลยดูดิเอ้ยคุณได้ล่มเหรอคุณได้ล่มเฮ้ยเดี๋ยวนะได้เหมือนรถไฟอ๋อนั่นไงพี่เฟมเจอแล้วดูได้แผนที่ดิดูได้แผนที่ดิเออมาเห็นแล้วโอ้แผนที่เอ้ยมันมีซูมได้มันมีเหมืองล้างรถไฟตรงนี้เนี่ยใช่มันไปทางไหนอะเอ้ยมันไปทางไหนวะเดี๋ยวดูก่อนมันไปทางนี้ดิใช่ไหมไหนๆดูได้ขึ้นมาเออใช่ขึ้นมาเนี่ยทางเดิมเราเลยเนี่ยเออเนี่ยนี่แหละใช่เลยนี่เลยนี่เลยทางนี้เลยเออตรงนี้แหละตรงตัวขาเอาทองไปด้วยเอาทองด้วยเพื่อไปทำแหนมคึกแบบเรามาแล้วแบบเราขาดแคลนทองไงเออเพื่อเราแบบทำแหนมคึกด้วยทุกคนแหนมคึกช่วยเราวิ่งได้เร็วขึ้นนะนะนี่ทางนี้ไหนเดี๋ยวที่ทางไหนกลับมานี่ไหนนี่ไหนวะไหนครับนี่แหละเออนี่แหละมันคือทางข้างล่างพี่ข้างล่างตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่ปุ๋ยแต่พอตายนี่แหละจำได้พี่ข้างล่างพี่ข้างล่างมีอะไรวะลงมาดิลงมาเนี่ยนี่เรามาถึงแล้วอ๋อมูมาตั้งแต่มาถึงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งมาเมื่อกี้ว้าวหูติดไก่นี่เลยอ่ะมันติดกับไอ้นี่เลยอ่ะติดกับปลาเบสร็อกใช่เหรอ okay. มันลึกขนาดนี้เหรอเออมันลึกมากติดกับเบสร็อกอุ้ยมีเหล็กด้วยทำไมกูเกลียดเอเทมนี่จังวะมันทำให้กูดึกดักมากเลยเดินนิดนึงก็สไลด์ขึ้นอะไรหัวหลังรถไฟล้วนๆเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นอย่าทำร้ายกันนะไม่ดีนะไหนโดเซข้างในอาจจะมีของดีก็อยู่ว่าเป็นไปได้อย่าลืมปักทอสตามทางด้วยจะได้จับได้ไหนวะไม่ขากลับเรามุดขึ้นโอเคเฮ้ยสเจลนี่แล้วคุณสเจลตันแป๊บนึงคุณจะชนะผมมันเป็นไปหมดเฮ้ยเจอเดมอนว่ะเย้มึงโชคดีจังวะโอ้ยเจอเดมอนอีกแล้วว่ะอู้เดมอน2จุดว่ะโอ้โหเดมอน2จุดเออ2จุดติดกันเลยเอาว่ะจริงว่ะในสุดข้าก็มีเดมอนใช้แล้วแต่ว่าข้าก็ยังใช้ไม่ได้เพราะเลเวลข้าไม่ถึงนี่แหละปัญหาข้ายังจะอัปเกรดต่อไปจนกว่าข้าจะสามารถใช้ดาเลเวลนี้ได้ใช่ทุกคนเราจอทองเลยเอาไปรักษาแหนมคึกเนี่ยเพราะแหนมคึกเนี่ยโดนมอนสเตอร์โจมตีไม่ใช่กูพาไอ้แหนมคึกตกจากที่สูงเองแหละอ่ะออกมาเนี่ยเดมอนโอ้โหไม่มีทางลงตรงนี้4 เมตรเบ็ดล็อกแล้วด้วยแววขึ้นมาข้างบนโอ้ยทำไมคนนั้นเขาบินไปไกลจังวะทุกคนไหนเราเซฟมีตรงไหนอีกปะเนี่ยไม่เห็นมีสมบัติอะไรเลยพี่เฟรม นั่นน่ะสิมึงมั่วปะเนี่ยยังมีมากกว่านี้อีก
พังไปเนี่ยมันอยู่ในรางรถไฟเลยด้วยโอ้โชดูดิทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยโอ้ยมั่วเหี้ยพี่ฟิวโอ้จบแล้วเอ้ยพี่ไม่ได้มั่วพี่แค่พี่มาผมมาอะไรเนี่ยมันมั่วเหี้ยวเนี่ยเฮ้ยพี่เอาเหล็กมาคาบเป็นพี่แอคใหม่ดิพี่แอคหมดแล้ววะได้พังแล้วด้วยมาขึ้นมาเฮ้ยไปเจออุ้ยไปเจอไม่รู้เจออะไรเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนะเอาไปคืออะไรวะมันเป็นฟรีเฟรมแล้วอ่ะมันบอกว่าเออมันเป็นชื่อพี่ละมันบอกว่าสบลงกงโดยสบลงกงดงไม่รู้พี่อะไรใส่ก่อนแล้วกันเออไปใส่ดิมีอะไรแปลกขึ้นกันตัวได้เนี่ยไม่รู้กลมใส่ยัดไปเลยมันใส่ได้เฮ้ยเจ๊ทำอะไรไม่รู้เฮ้ยเจอรถเฮ้ยเจอเหมือนกันฮะไม่คืออะไรมันคืออะไรอ่ะกูก็ไม่รู้กูก็ถามมึงเนี่ยมึงใส่คนแรกนะเออลองคลิกขวาดูเฮ้ยมาทำอะไรได้เดี๋ยวมันกูดาวอยู่มันกูดาวอยู่นั่นน่ะสิคือเรามันจำคือมันเอาไปมาร์คพิกัดเหรออ๋อแบบประมาณแบบมาร์คอ๋อไอ้เช่มันเอาไว้วาร์ปใช่เหรอลองกูดาวบทดิใช่เออลองดูคุณจะเอาเงินกูจะวิ่งไปไกลเออเราวิ่งช่วยด้วยช่วยเราจะโดนข่มขืนจากฟีเฟมไม่นะแล้วเราหนีไปแบบแล้วหนีไปเฮ้ยใครเฮ้ยเย่ว่าไงมาร์คเก้ป๊อปได้เก็บเลยทีนี้เฮ้ยเนี่ยพี่ดีว่ะคนดีว่ะแล้วเอากดอันนี้แล้วก็วิ่งไปตายไงแล้วเราก็จะรอดอันนี้ใช่ไม่เอาพีชอ่ะเฮ้ย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 เป็นไรโอ๊ย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 ช่วยช่วยกูอยากมีคำถามแล้วเป็นไรเว็บวันนี้จะมีเว็บวันนี้กูนึกไปเอาเพชรก่อนเว็บไปเอาเพชรอ่ะเฮ้ยกูโดนตีจะตายแล้วกูเว็บจะเอาเพชรเที่ยว่ากูจะตายอุ้ยแม่คุยเปิ้งหน้าหลังเลยแน่วันนี้พี่วันนี้เดี๋ยวกูเปิดเสียงมอนสเตอร์ยังโอ้ยนี่พี่มีแน่พี่ลองเดินเข้าไปในนู้นนู่นไม่เอาเหล็กมาได้3 ก้อน3 ก้อน ขอเหล็ก3 ก้อน3ครึ่งนึงไปเลยไปเปิดได้ใช้เยอะไอ้ใช่ไหนดูดิไหนอะร็อกครับเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเฮ้ยไอ้จะตัวโอ้ยเฮ้ยตัวเลยกดตกใจกด F เลยตัวเลยจับไหลด้วยมันอยู่ไหนอ่ะข้ามไม่ได้ต้องหลุมเอ้ยมันถุยทำไรดูอะไรเอออะไรอะไรเออเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้มีทางไปต่อไปเราต้องหาตัวไว้เผื่อเจอสมบัติเพิ่มเออใช่เผื่อเจอสมบัติเพิ่มเราต้องหาสมบัติให้เจอทุกคนเผื่อมีของเพิ่มอยู่บริเวณนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆเลยไหนอ่ะไหนเอ้ยทำไมทางตรงนี้มันมีคนขุดไปแล้ววะเออได้เลยดิเฮ้ยมาคนเดียวเฮ้ยมันยังมีไปต่อวิเฟมไหนยังไม่หมดไปอยู่ไหนผมขึ้นมาข้างบนยังครับยังไม่หมดครับงงที่ว่าทำไมยิ่งเดินยิ่งกลับมาที่เดิมเลยมันยังไม่หมดครับเหมือนครึ่งหน้าจะไปวิเฟมไม่พี่วิเฟมชิบหายแล้วกูตายแน่กูตายน้ำอยู่ไหนวะน้ำไม่เว็บน้ำโอ้ยเสียงจีเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมดีเหี้ยอะไรเลยบ้ากูจะตายโอ้ยไม่เอ้ยร้อนแรงดังไฟร้อนแรงดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟอุ้ยบ้าดิมึงมีหลุมตรงนี้ก็ไม่บอกว่าโถเอ้ยเราไม่ดูดีๆไงไอ้บ้าดิทำตกเอาซะเกือบตายเลยตายเถอะกูควรได้คนมาเว็บควรได้คนมาเอ้ยพี่มันมีเหมืองอีกข้างๆกับเราด้วยมันมีสองเหมืองด้วยติดกันอ่ะ
เออเนี่ยเนี่ยมันมี2หมุนติดกันไม่เจอพี่ยังอยู่ที่เดิมเลยนี่นี่พี่ดูในแผนที่ดูในแผนที่นี่มันมีชื่อผมอยู่นี่ในแผนที่เจอเจอเจอติดอยู่คนละชั้นในแผนที่ในแผนที่นี่นี่อยู่ข้างล่างชัวร์เลยทุกคนนั่นอยู่ข้างล่างฮะอยู่ข้างล่างแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนมีหรือเปล่ามีเปล่ามีเปล่าไม่แน่ใจนี่ขุดก่อนขุดก่อนเสียบมันอยู่บริเวณเนี้ยเสียงอะไรโอ้ยน้ำจะแล้วเนื้อจะเหมืองแล้วเสียงน้ำเสียงน้ำเจอเหมืองแล้วเจอเหมืองแล้วอ่าเหมืองเรียบร้อยเจอเหมืองแล้ววิ่งมันก็หายากเนี่ยมันก็หายากแล้วเนี่ยเราไม่ฟาร์มพวกเหล็กพวกอะไรเลยหรอไม่ไม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราวิ่งหายเทพหมดเลยเออเผื่อมีเทพแบบเทพเทพเทพได้ได้มานิดได้มาหน่อยที่โลภอ่ะเราเนาะสมปัดกูโลภกูโลภอยู่แล้วโลภอยู่แล้วโชว์วาร์ปได้ด้วยนะเว้ยปลาสมปัดเฮ้ยใจแก้วเฮ้ยของกูสองนี่ของกูไม่ไม่มึงใครอ่ะมึงใครของกูเลยไหนดูด้วยดูด้วยเออได้เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนว้าวไหนดูดิเช่ดอกไม้อะไรอ่ะเซตสเปาไม่ใช่กูหยิบกันเลยหยิบกันเลยเดี๋ยวคุณโดนขโมยดอกไม้อะไรครับอะไรครับกูผมกูไวไลฟ์ผมไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรครับอะไรครับแม่หลอกเจอได้ไงวะใส่เฮ้ยใส่แล้วไม่เห็นทำอะไรได้แหละเอออาจจะแบบนี่ไงไอ้ตายเกิดอัตโนมัติอันนี้ยี้เปล่าโอ้ให้กูลองไปตายเออลองดูจะมาเฮ้ยอะไรพี่เฟมอะไรอะไรว่าไงพี่เฟมนะพี่หาผมไม่เจออยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้าไปไหนอ่ะกูวาร์ปมาจากหมู่บ้านเอเบซีตรงที่ผมนอนเย้ไอ้เจ๊ทำสปาวโคตรดีโคตรดีเลยกลับบ้านด้วยอะไรวะเนี่ยทำไมไม่รอพี่เนี่ยกูอยู่ในเบื้องคนเดียวเหรอเนี่ยไปดูแดดมาแล้วทุกคนมันน่ากลัวขึ้นมาเลยอยู่ในเบื้องคนเดียวเฮ้ยพี่เฟมพี่เฟมอะไรโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนี่ยผมขอบคุณทุกคนแม่ผมที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะไอ้มันทำอย่างนี้ได้ป่ะแบบเนี่ยไอ้เว็บกดไอ้เนี่ยกดไอ้ย้อนเวลากลับมานี่แล้วก็กลับสปาวแบบทำบ้านโอ้เอ้ยได้นะเอ้ยกลับไปบ้านไปเอาของแป๊บเดียวแล้วกลับมาอีกอ่ะเนาะใช่เอ้ยคอมโบคอมโบโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปสุดท้ายผมไปแล้วฮะเอ้ยมันเป็นคอมโบโคตรแจ่มเลยว่ะพี่เฟรมยอดเลยว่ะเอ้ยคอมโบอ่ะคอมโบ